ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเต้นครับกรรมการก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านั้นครับไม่มีการตัดสินแล้วก็มาชนะคะแนนหยกคีรีเทียนมวยไทยครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้น็อกยก3เพชรพระยาแฟร์เทคมาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินส่วนยอดมงคลว่าเพชรไข่แก้วหรือว่าพังยก77ครับก็มีแพ้ยางดำพุ่มพันม่วงครับที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนน3ก่อเกียรติทรงฤทธิ์ที่8ริ้วครับแล้วก็ล่าสุดเสมอซันเดย์ยูฟ่าบุมเด็กเซียนครับเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมาที่อตก3แห่งนี้ครับและในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลด้วยนะครับในอดีตแล้วก็ตอนนี้นะครับมาเป็นที่ปรึกษาของนายกอบจปราจีนบุรีด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ชมรายการนี้อยู่เลยทีเดียวแล้ววันนี้ฝากนิดนึงในศึกวันทรงไทยสัญจรนะครับวันแรงงานนี่ที่เวทีชั่วคราวนะครับสบายตารีสอร์ทจังหวัดกำแพงเพชรมวยจะเริ่มเวลา20:00 น.มีตั้ง10คู่จัดโดยสมเกียรตินะครับบรรพตธรรมแล้วก็แรมโบ้ปีชาววันทรงไทยด้วยนะแล้วก็มีคุณเบนเกียรติสุริศไปแล้วนะครับไปแล้วที่นั่นวันนี้คู่เอกเป็นการชิงแชมเปี้ยนในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของวันทรงไทย115ปอนด์นะครับระหว่างเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองถล่มกับทรงชัยน้อยนะครับเกียรติสุริศได้เสียแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็มีมวยเด็ดๆนำรายการอีกทั้งหมดรวมแล้ว10คู่นะครับจะชกเวลาประมาณ2:00 น. 2:00 น.นะติดตามได้นะครับสาวกวันทรงชัยขอบคุณสมโอทีนะครับดีเพราะมีสิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินยกที่หนึ่งครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยจิตมนต์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปนะครับบัตรบุตรรอเอาไว้เลยครับ BPTV HD ครับ36เสิร์ฟประมาณครับตรงถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับชมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคู่มวยดีๆคู่มวยสนุกคู่มวยมันๆแล้วครับมาตรฐานนะครับการันตีผลงานโดยทีมงานของคุณสมคิดแว่นแก้วซอเอเมืองนนท์แล้วก็ดร.วิชิตอ่องละอ่อครับคัดคู่มวยดีๆมาเสิร์ฟความมันให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใกล้ๆครับคู่นี้ดาวโรจน์นะครับดาวรุ่งดาวโรจน์ระหว่างเพชรจักรจันทร์นะครับนี่ต่างสายต่างศึกครับกับทางด้านของยอดมงคลเพชรจักรจันทร์ครับเป็นดาวรุ่งดาวโรจน์ในสังกัดของเสียชายสุโขทัยครับวันนี้ส่งมาร่วมสร้างสีสันครับกับยอดมงคลครับนี่ดาวรุ่งดาวโรจน์ในสังกัดศึกวันทรงชัยนะครับต่อยกันเวทีเป็นกลางเลยครับนี่เลยครับรูปร่างหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะน้ำหนักนี่ด้วยหมดยกก่อนติดตามครับเพชรจักรจันทร์ครับทางด้านของยอดมงคลครับก่อนชมยกนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับโดยทางวัดหนองสมงโคกสูงครับอำเภอเมืองชัยภูมิพร้อมคณะกรรมการชาวบ้านได้มีมติร่วมกันนะครับจะจัดสร้างหอระฆังประจำวัดเพื่อใช้ในการบอกสัญญาณเพื่อพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจนะครับแต่ว่ายังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจึงขออนุญาตบอกบุญมายังท่านนะครับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับติดต่อได้ที่พระครูอินทวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดนะครับหนองสมองโคกสูงครับ087-246-9180ครับเอาละตามต่อครับแฟนมวยครับยกที่2ครับคู่ที่3รองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับ1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติครับพรุ่งนี้นะครับหวยออกนะครับวันนี้ลุ้นมวยกันก่อนครับซ้ายเจอขวานะครับซ้ายของเพชรจักรจันทร์หรือว่าพรพรหมที่แฟนมวยรู้จักครับขวามาครับยอดมงคลครับเสิร์ฟมาก่อนเลยอ้าวขวากับซ้ายนี่ตามตำรานะครับต้องชิงกันออกด้วยถ้าไม่ชิงออกที่โดนก่อนเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้หลายๆท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณถ้าเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันเงินตั้ง8ปียาวนานเลยรุ่นผู้ตั้ง10ปีเนี่ย02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็สีที่มาตรฐานนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์นะครับแล้วก็สม OTD เพราะมีซิงด้วย
แล้วก็ไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บวางไปทั่วโลกวางไปทั่วประเทศด้วยนะครับใกล้ๆกลางเวทีครับยืนมวยสวยทรงมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่าอาวุธคล้ายคลึงครับรูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงครับดูนะครับปักหลักกลางเวทีครับทีมครับทางด้านของเพชรจักรจันทร์แม่เนื้อมาจากครองเจ็ดล้ำลูกกาครับแต่ว่าไม่โดนเลยครับก็ต่างคนต่างหลุดครับจังหวะนี้ครับยอดมงคลนั้นหลุดมาก่อนครับเพชรจักรจันทร์หลุดคืนขยับเข้าหาครับเพชรจักรจันทร์ครับเสียชายสุโขทัยครับเชียร์หน้าจอครับเอาเตะขวาครับยอดมงคลเนี่ยครับขวาเจอซ้ายนะครับคู่แรกเป๊ปซี่กับรักคูหลวงนี่เสร็จซ้ายไปแล้วนะครับมาดูคู่นี้ครับจะเสร็จซ้ายหรือเสร็จขวาอ้าวซ้ายกับขวาอีกคู่นึงซ้ายแดงนะครับในน้ำหนัก120ในรุ่นเบนเทเวนนะครับเกิน2ปอนด์ว่างั้นเถอะเบนเทเวน118ฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์น้ำเงินยอดมงคลพักยก77น้ำหนักนี้นี่มีตัวต่อยเยอะขอให้เก่งๆเถอะแล้วก็ขอให้เก่งจริงเถอะใกล้ๆกลางเวทีครับนี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์แห่งอนาคตเลยครับดูนะครับซ้ายกับขวาครับเรียกว่าไม่มีใครกล้าที่จะพรีพรามนะครับหมดยกชมโฆษณาเสร็จเรื่องนะครับสร้างขอระฆังให้กับทางวัดของหนองสมงพกสูงครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับสนใจติดต่อบริจาคได้ที่ท่านพระครูอินทวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดนะครับ0872469180นะครับ0872469180ครับเอาละครับยกที่3นะครับนอกเห็นแล้วนะครับ2ยกครับดูในครับมีสะบัดศอกครับเพชรจักรจันทร์ครับคล้องได้แหมสอดใดไล่แขนครับชิงเหลี่ยมชิงเหลี่ยมครับชิงจับครับใครจะจับได้ดีกว่าครับจับดีก็ตีได้ครับเอาละครับตีไปพลางๆก่อนครับยอดมงคลขวางเอาไว้แทงขวาซ้ายโต้มาครับซ้ายคืนไปอ้าวนี่แหละครับเพชรจักรจันทร์แดงน้ำเงินยอดมงคลเอาแทงได้อยู่ตัวไหนแทงอีกแล้วอ้าวแทงไปอีกโอ้กรรมการแยกก่อนวันนี้คุณปนวัฒน์ก็ชมอยู่นะครับเจ้าของลูกหมาริยนกองหนึ่งลูกหมาของคนไทยแต่ส่งขายทั่วโลกนะครับเอาขวาเด้งเข้าไปครับทางด้านของยอดมงคล2ยกที่ผ่านมาต้องเรียนว่าเราไม่เห็นวงในครับแต่ว่ายกนี้ครับเนี่ยครับยอดมงคลครับเปิดเกมครับเปิดเกมแข้งขวานำเข้าไปครับเพื่อที่จะจับในหมัดขวาครับมาแล้วครับเอาแล้วครับเกาะได้แล้วใครตีใครครับวงในใครตีใครครับเอาแล้วครับเพชรจักรจันทร์ไล่แขนตั้งแขนสู้เข่าเหมือนกันครับโอ้โหต้องบอกว่าสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับวัชชัยทองฤทธิ์นะครับแยกออกมาครับเดินต่อครับเตะขวาพยายามจะบวกหมัดโดนหมัดขวาครับหลุดเหมือนกันนะครับเดินเข้าหาครับยอดมงคลครับทีมงานนี่สั่งลุยแล้วนะครับยกนี้ครับพยายามจะตั้งศอกเอาไว้ครับเพชรจักรจันทร์ขวางยัดขวาครับยอดมงคลเพชรจักรจันทร์คืนยังไงครับคืนด้วยซ้ายเบาๆครับโดนซ้ายเด้งซ้ายตีขึ้นมาครับแม่นายกตีใช้ได้เลยยอดมงคลนะครับฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์แม่ซ้ายเข้าอีกเข้าไปซ้ายสวยลูกนี้ลบมาเข็นดีว่าปล่อยนะครับไม่ปล่อยนี่เป็นเรื่องเลยเอาไหนเอาไหนแล้วขวางแล้วนะครับอ้าวยอดมงคลขวางอ้าวเพชรจักรจันทร์มาได้แล้วครับลุ้นกันต่อเชียร์กันต่อเลยครับอยู่ยังอยู่ที่วงในครับต้องบอกว่ายกนี้วงในแทบเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเดินต่อครับยอดมงคลเพชรจักรจันทร์หมัดซ้ายครับแต่ว่ายอดมงคลถึงตัวดัดเข้าเชือกโอ้โหวงในต้องบอกว่านัวมากครับวงในนัวมากเดินเข้าหาต่อนะครับยอดมงคลครับเตะขวานำไปก่อนครับเพชรจักรจันทร์ซ้ายคืนสวยครับเอาละครับขวางแทงซ้ายดันเข้าเชือกครับดันเข้ามุมครับแทงซ้ายราคาไว้ครับเจอเข่าซ้ายของยอดมงคลขวาของเพชรจักรจันทร์แม่ยังเฮไปเฮมาตลอดเลยทีเดียวเอาหลุดเหรอหลุดเหรอเอาตีไปยอดมงคลเอาแม่เพชรจักรจันทร์แก้หน้าหมดยกที่3ยังนัวเนียวนัวเนียวพักก่อนพักยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าขวัญและก็กำลังใจนะครับอัดฉีดให้กับทางด้านของเพชรจักรจันทร์ 50,000 บาทครับตามต่อน่าสนใจครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าดวลกันที่วงในแล้วครับขยันคนเร้าใจครับขยันมากขึ้นแล้วนะครับเพชรจักรจันทร์ยกนี้ครับมีอัดฉีด 50,000 แล้วครับแล้วก็พยโอ้สับศอกซ้ายครับเนี่ยครับแก้เข่าตามตำราครับยอดมงคลตีเข่าแม่ยัดขวาในเพชรจักรจันทร์ตีขวานอกอ้าวโอ้โหจัดมาถึงคู่นี้คู่3ก็ยังต่อยกันอย่างนี้นะครับมันระเบิดเถิดเทิงแตกเข็มละ500ตัดสินด้วยอ้าว
และส่งโอทีดีเพราะมีซิงเอ้าเอ้าเอ้าแลกไปยอดขุนพลน้ำเงินฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์ 50,000 เอ้า 50,000 แข้งซ้ายดอกนี้ทำได้ดีครับทางด้านของเพชรจักรจันทร์ดักด้วยเข่าซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนแหละครับเพียงแต่ว่าทางด้านของยอดมงคลครับไม่เปิดช่องให้ครับเพชรจักรจันทร์ได้ออกแข้งซ้ายครับในยกที่ผ่านมาแต่ว่ากับเวลาที่เหลืออยู่น่าสนใจครับอ่ะแข้งขวาอัดเข้าไปแข้งขวาต่อยขวานะครับยอดมงคลครับเพชรจักรจันทร์ครองเอาแทงขวาครับต้องขยันขึ้นแหละครับอยู่ที่ความขยันด้วยครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ครับแยกออกมาครับยอดมงคลเดินชนต่อครับเพชรจักรจันทร์ไม่ถอยก็โอ้แข้งขวาขึ้นก้านคอแทงเข่าขวาสวยครับเพชรจักรจันทร์ดันเข้าเชือกครับยอดมงคลตีเข่าซ้ายเพชรจักรจันทร์ตีเข่าซ้ายคืนแม่ยังวัดดวงกันอยู่เลยทีเดียวนะครับนี่ฝ่ายนักมวยบอกขยมขยมขยมต้องตีเอ้าเพชรจักรจันทร์มัดกระแทงซ้ายเอ้าเอ้าแม่ทิ้งก่อนเลยนะครับยอดมงคลนั่นแหละครับยกที่4นะครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับผ่านไปเกือบจะ2นาทีแล้วแข้งขวาหมัดขวาใส่เข้าไปครับไม่เปิดช่องไฟเลยครับยอดมงคลแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับขวามาก็ซ้ายคืนเลยครับทางด้านของเพชรจักรจันทร์ยอดมงคลครับดันสู้เลยครับโอ้โหกับเวลาที่เหลืออยู่น่าสนใจครับเอาล่ะครับขวาไปทีนึงครับออกซ้ายขวาติดบังครับโยกเข้าไปครับยอดมงคลครับคู่ขี้ใกล้เคียงครับโดนซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนซ้ายเอาล่ะครับใครหนักใครแรงครับขวาหรือซ้ายครับเตะขวาครับยกบังได้นะครับเพชรจักรจันทร์ยิ้มครับเปลี่ยนจากยิ้มเป็นเตะน่าจะดีครับมานี่ครับต้องเตะอย่างนี้ครับนั่นแหละครับยกที่ผ่านมาแลกเข่ายกนี้แลกแข้งเลยนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับโอ้โหท้าดวลชวนแรกครับอ้าวลุดยอดบางคนลุดไม่ลุดสองโด่งนี่สิเอ้าสืบต้องสืบปลายยกแล้วปลายยกเพชรจักรจันทร์เอ้าแดงเอ้าคอยบางคอยโต้ตั้งรับไว้เอ้าแม่แต่กระตัวเนี่ยดูเนี่ยแต่กระเตะไม่ถึงหมดยกที่4ชาวอบต.ชุมแสงสงครามครับวันจันทร์ที่2ครับวันพรุ่งนี้นะครับสนับสนุนโดยท่านสส.พินิจสส.นิยมช่างพินิจนะครับไปดูเพชรวังหินครับใจสิงห์ครับเพชรวังหินก็เพื่อนร่วมค่ายของยอดมงคลนะครับตัดสินโดยกรรมการดำเกินมีศาสตร์ครับจากมวยดีวิธีไทยเอาล่ะครับเดินปล้ำตีแล้วครับแต่ว่าแหมอยู่ในเหลี่ยมที่เพชรจักรจันทร์ครับทำได้ดีกว่าลูกนี้กรรมการแยกมาครับยอดมงคลเกมบีบให้เดินครับเตะขวาครับยกซ้ายบังครับเพชรจักรจันทร์ครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาครับมีเวลานะครับแม่ทุกยกได้3นาทีเท่ากันหมดครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าไล่แล้วนะครับวิ่งไล่กวดแล้วเอ้าซ้ายเพชรเอ้าขวาได้แล้วเอ้าต้องทำปฏิปตอนะครับต้องทำปฏิปตอเอ้ายังมีโอกาสยังมีโอกาสเวลายังมีมากพอนะครับให้กับทางด้านของเพชรมงคลแล้วครับนี่แค่นาทีแรกเท่านั้นแหละครับของยกสุดท้ายหมัดขวาใส่เข้าไปครับเข่าขวาเกาะได้ได้เด้งตีแต่ว่ายังไม่มีความต่อเนื่องยังขาดความต่อเนื่องครับบนเวทีธวัชชัยทองฤทธิ์ครับแกออกมาแยกออกมาครับต้องบอกว่ากับเวลาที่เหลืออยู่ยังน่าสนใจครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับยอดมงคลถึงตัวครับถึงตัวเพชรจักรจันทร์ก็ห่มไว้แบบนี้ก็ตีไม่ได้ครับเวลายังเหลือครับอาวุธต้องต่อเนื่องครับเสียงเชียร์ก็ต้องมาด้วยครับปัญหาคือเสียงเชียร์นี่ดิครับดูเหมือนเงียบไปหมดเลยครับขวาหลุดอีกแม่ยก4ปลายยกนี่แกไปเตะหลุด3ครั้งติดกรรมการแยกออกมาเอ้าแม่วิ่งไล่และไล่กวดจะทันยามกันนะครับฝากไว้นิดนะครับนึกถึงลูกหมาฤยนแล้วก็ต้องลูกหมาฤยนตรงหนึ่งที่1ของลูกหมาฤยนนะครับดีแล้วก็ถูกนี่แหละครับเป็นลูกหมาของคนไทยด้วยท้ายนะครับของยกสุดท้ายครับรัดล็อกเอาไว้แล้วครับทางด้านของเพชรจักรจันทร์หรือว่าพรพรมช5พยัคฆ์ครับตอนนี้ตั้งการทรงๆครับยอดมงคลนะครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาเร็วครับในการที่จะพลิกสถานการณ์นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรจักรจันทร์ล็อกเอาไว้แล้วครับเล่นกับเวลาแล้วนะครับตอนนี้เผาเวลาทิ้งเลยครับเพชรจักรจันทร์เอาแข้งซ้ายครับสายตาเฉียบเลยครับดึงหลบหมัดได้ทันครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับเอียงข้างยิงไปกันใหญ่เลยครับทางด้านของยอดมงคลครับเวลานี้นั่งยิ้มเลยนะครับเสียชายสุโขทัยตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับยอดมงคลครับยังไม่ท้อครับบันทึกสุดท้ายพยายามจะ
งัดหมัดออกมาครับแต่ว่าเพชรจักรยานก็รวบกอดรัดเผาเวลาเนี่ยยากหน่อยนะครับเดินต่อครับแทบจะวิ่งแล้วนะครับยอดมงคลต่อยขวาลำตัวต่อยขวาลำตัวครับยก3ที่ทำดีนะครับยอดมงคลครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการสะใจเลยครับทางด้านของพรพรมนะครับหรือว่าเพชรจักรจันทร์ครับดาวรุ่งในสังกัดของเสียชายสุโขทัยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาธานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบุญลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปที่ทางด้านของเพชรจักรจันทร์ชาว5พยัคฆ์นะครับหรือว่าเจ้าพรพรมครับดาวรุ่งวัย19ปีจากศรีสะเกษครับลูกศิษย์ของเสียชายแล้วครับพลิกเกมในยกที่4ครับกลับมาเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับบนเวทีครับรับรางวัลพิเศษครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด